ครับสินิจิโอตะเวชินะครับร้านยำปลาจิ๋วฮะโดยประกบฮะพอมาถึงแล้วก็ยำเลยนะครับคิวที่6นะฮะวันนี้ผมสังเกตเห็นเมนูใหม่นะมีอะไรเพิ่มนะครับวันนี้นะครับปลาร้าไหมครับอ๋อมีกั้งนะครับนี่มีกั้งด้วยนะโอ้กั้งไซส์เล็กนี่แหละไซส์ยำกำลังดีเลยกั้งไซส์เนี้ยนี่ครับเป็นกั้งนี่กั้งกั้งไซส์ยำเลยนะเกิดครบ500คนเดี๋ยวหนูจะชี้แจงนะชี้แจงเรื่องอะไรครับเรื่องออไงที่ไม่ได้ไปงานบวชอ่ะไม่ได้ไปงานบวชทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปเลยจะนั่งมานั่งแบบปรากฏว่าไม่มีรถไปตกรถเอากำลังให้หน่อยดิได้ข่าวว่าตกรถไม่มีรถไปกำลังรู้หรือกำลังจะได้เด็ดเนื่องจากประกบยังไม่มีรถส่วนตัวนะเอามาสองอย่างหรือได้เพิร์ดกำลังสองอย่างเดี๋ยวประกบเดี๋ยวประกบมีตุนตั้งหน่อยประกบจะดาวรถบีเอ็มมาขี่ขับยังขับไม่เป็นเลยครับรถยนต์ขับไม่เป็นขับไม่เป็นด้วยโอ้ต้องอาศัยเพื่อนไปนะฮะ แล้วก็ก็เลยไม่ได้ไปงานนะเดี๋ยวว่าก็คงจะชี้แจงนะครับคุณซื้อของตัวเองปะของใครปะกุ้งสดปูจืดหอยเชอรี่หมูยอนะหอยนางรมนะไปนานสำหรับเมนูกั้งนะตั้งแต่นู้นเหรอนะครับนะมีวิธีการทำยังไงอ๋อหนีบใส่หลังเลยหนีบหลังแล้วก็ตัดไม่ตัดนิ้วตัวเองนะประกบนะห้ามลืมนะตัดนิ้วตัวเองไม่ได้นะครับโอ้หนีบให้มันอยู่ติดเปลือกก็จะอร่อยแล้วก็กินแต่เนื้อมาแล้วก็คายเปลือกออกมาใช่เพราะมันร่อนได้เลยไงเนื่องจากตัวมันเล็กนะมันแย่ไอ้นี่เข้าไปยากแย่กันไกลนะปลานี่มึงลิควิดทั่วไปเลยกางจริงอ่ะลิควิดทั่วไปเลยกางอ่ะกางอ่ะลิควิดเท่าไหร่แปดขูดดิอีกตัวนึงก็ได้ไม่สู้ลีอ่ะโอ้ปูมันแล้วปูมันแล้วลิสเตอร์เท่าลุงเตอร์ไงไทลีสู่ลัวเตอร์ขอสองแต่มีดเลยลูกไปตามแกงเชอรี่โพดเป็ดกลางโอ้ปูเพชรบุรีนะมาแล้วนะครับกลางนะ
จ้าเลยกางปนประกอบเนี่ยกางใส่ประกอบต้นหอยแครงติดกลางปลาได้นะสดจริงสีสวยเขาแยกเป็นชายหญิงนะแยกเป็นผู้ตัวเมียเลยนะทำไมเขาต่างกันยังไงครับรสชาติต่างกันไม่ต่างกันนะแต่เขาแยบเพศไว้เลยนะดีนะครับแบบนี้สวยงามด้วยนะสีสังเกตดูสีจะตัดกันนะจากสีน้ำเงินแล้วก็สีออกแดงๆนะสวัสดีครับดูกันไปก่อนนะแป๊บนึงนะเอาอะไรเพิ่มมาถึงได้นะกินกันหน้านี่ก็จะช้อนการหนึ่งก็ได้ประมาณ 3-4 ตัวนะ4ตัว4ตัวเนื่องจากตัวมันเล็กนิดนึงนะแต่ไซส์นี้แหละเป็นไซส์ที่ยำแล้วเข้าเนื้อนะเข้าน้ำยำได้ดีครับยำแต่กระโพดมันมุ้งจ้ามันมุ้งอย่างนั้นเขาส่งถุงไหนปะเปรี้ยวๆเนาะได้กี่ตัวไม่ได้นับขอน้ำแข็งหน่อยพี่ต้าเก้าจ้ะต้องวาวเหรอโอเคปิดกลางเนาะได้ไหม
ติดจ้าข้าวหอมกุ้งติดใช่ป่ะใครติดจ๊ะตามแรกออยมาเนี่ยพี่จ๋าข้าวโพดหรือมะม่วงจ๋ามะม่วงอย่างเดียวนะตามชมครับชนิดเจ้าสวิชนะครับร้านยำประจวบนะโดยประกอบเป็นคนยำนะจนคลิปอย่าลืมกดติดตามนะครับชนิดเจ้าสวิชนะครับ